สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่ปอยเคอรี่หรือว่าแกงเผ็ดเนี่ยนะคะถ้ามีที่มามาจากอินเดียเนี่ยมันจะมีอโรมาแล้วก็รสชาติที่ฉุนเฉียวนะคะมากกว่าแกงเผ็ดของไทยมากนักอาจจะเนื่องมาจากเครื่องเทศของเขาเนี่ยไม่เหมือนของเรานะคะแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวๆจากมะนาวหรือบางครั้งจะใช้มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะวันนี้เสน่ห์ไทยแท้จะนำเอาเสน่ห์ของเครื่องแกงของไทยของเรานี่แหละค่ะไปบาลานซ์กับเครื่องเทศของอินเดียทำแกงอินเดียให้คุณผู้ชมลองไปทำรับประทานกันและความรู้ของเราวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับเครื่องเทศของอินเดียอีกแล้วล่ะค่ะแต่เครื่องเทศตัวนี้นะคะคนไทยก็ใช้ยี่หร่านั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าคิวเมนประโยชน์ของมันจะเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้ Enchanting Knowledge กับฮันนี่ค่ะวันนี้นะคะในช่วงของเรานั้นเราอยากจะนำเสนอสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากๆมีรสชาติที่เผ็ดร้อนและกลิ่นฉุนหอมค่ะสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อนำมาประกอบอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแกงเนื้อหรือว่าแกงแกะนะคะที่สำคัญนะคะแกงอินเดียก็มักจะใช้สมุนไพรชนิดนี้เช่นเดียวกันค่ะพอจะนึกออกแล้วหรือยังคะสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือยี่หร่านั่นเองค่ะยี่หร่าหรือเรียกอีกอย่างว่าหอมป้อมเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอียิปต์ต่อมาได้มีผู้นำไปปลูกในประเทศต่างๆจนแพร่หลายยี่หร่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ 50-80 ซมลำต้นเป็นสีน้ำตาลแก่ใบเป็นใบเดียวออกตรงข้ามคู่กันนะคะขอบใบจักปลายแหลมแผ่นใบสากดอกสีขาวหรือสีขาวอมชมพูออกเป็นช่อบริเวณปลายยอดประกอบด้วยดอกเล็กประมาณ 50-100 ดอกมีขนาดเล็กรูปไข่แบนมีกลิ่นหอมกว่าส่วนอื่นๆผลออกเป็นสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากใบยี่หร่านั้นมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็กลิ่นหอมนะคะจึงมักจะนำมาประกอบอาหารประเภทยำอย่างเช่นยำเนื้อยำหมูนี่เห็นกันบ่อยนะคะเพราะว่าสามารถดับกลิ่นคาวได้ค่ะส่วนเมล็ดนั้นก็ใช้เป็นเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมัสมั่นแกงป่าแกงปลาแล้วก็รวมถึงซุปอีกด้วยนะคะที่สำคัญนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงแกงอินเดียนะคะแกงเกือบทุกแกงเลยค่ะก็ใช้ยี่หร่าด้วยค่ะนอกจากใบยี่หร่าจะมาทำอาหารให้อร่อยแล้วนะคะยี่หร่านั้นยังมีสรรพคุณเป็นยาขับลมขับเสมหะแก้นิ่วขับฤดูขาวช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เจริญอาหารหญิงหลังคลอดกินจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมได้ดีอีกด้วยนะคะทั้งนี้น้ำมันหอมระเหยในยี่หร่ายังมีฤทธิ์ระงับอาการเกร็งของลำไส้และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบูดเน่าเร็วขึ้นป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนไปตากแห้งค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมยี่หร่านั้นยังนำมาทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงต่างๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่แกงมัสมั่นแกงเผ็ดเห็ดนะคะยังรวมไปถึงการทำเนื้อสวรรค์อีกด้วยค่ะนอกจากสรรพคุณที่กล่าวมาแล้วนั้นยี่หร่ายังอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสเหล็กโปรตีนวิตามิน A วิตามิน C และแคลเซียมเรียกว่าทั้งอร่อยและมีประโยชน์จริงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะยี่หร่าผักพื้นบ้านนับวันจะหาทานกันได้ยากนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอในจานอาหารอย่าเขี่ยทิ้งนะคะเพราะว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมากมายจริงๆค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับช่วง Enchanting Knowledge กับฮันนี่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้านั้นติดตามพี่ป้อกันต่อนะคะพร้อมเมนูอาหารอร่อยๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.
สำหรับแกงเผ็ดแบบอินเดียของเราทั้ง2แกงวันนี้นะคะมีเครื่องปรุงมากมายเลยค่ะรวมทั้งเครื่องเทศเพิ่มเติมด้วยเราจะแกงฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะเราจะเรียกมันว่าแกงกะหรี่ปูซูซ่าเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาจะเพิ่มหัวหอมนะคะลงไปในแกงเผ็ดแล้วก็มีเมล็ดมัสตาร์ดมีคิวเมนหรือว่ายี่หร่าพริกไทยลูกกระวานขมิ้นขิงแล้วก็เฟนนอลเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมจดแทบจะไม่ทันLo que hago, tú jamás te has enterado. ¿Quieres que deje amistades si te amo? Por mis defectos, la señora... แต่ว่าเราก็จะนำเอาน้ำพริกแกงแดงของเราเนี่ยนะคะลงไปผัดแล้วเราจะใช้พริกแกงของไทยนะคะวันนี้จะเป็นแกงกะหรี่นะคะประมาณ1ช้อนหรือ1ช้อนครึ่งนะคะไปผสมผสานกับแกงของหรือว่าเครื่องเทศของอินเดียเขาค่ะแล้วเราก็จะได้ความหอมอีกแบบหนึ่งนะคะผสมผสานฟิวชั่นเล็กน้อยสมุนไพร2อย่างที่เราจะใส่นะคะก็คือหัวหอมซึ่งเป็นหัวหอมสไลซ์บางๆนะคะหอมใหญ่แล้วเราก็จะมีขิงสับละเอียดใส่ลงไปด้วยนะคะเติมน้ำกะทิแม่พลอยลงไปนะคะ1กระป๋องพอดีคนให้เครื่องเทศของไทยนะคะเข้ากับเครื่องเทศของอินเดียและเติมเครื่องเทศทั้งหมดของเราวันนี้นะคะก็จะมีเฟนเนลยี่หร่าเมล็ดมัสตาร์ดพริกไทยดำลูกกระวานและขมิ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเนยซึ่งเป็นเนยเค็มนะคะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความหอมจากเนยคุณผู้ชมจะผัดลงไปพร้อมกับหัวหอมแล้วก็น้ำมันพืชก็ได้นะคะแต่ว่าเนยเนี่ยบางครั้งมันจะไหม้เร็วนิดหนึ่งคราวนี้เราก็จะนำปูสดซึ่งเป็นปูม้าใส่ลงไปตามด้วยเนื้อปูสดๆนะคะเมื่อแกงกะหรี่ปูของเรากำลังเดือดพล่านนะคะคุณผู้ชมก็จะนำน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนี่แหละค่ะความแตกต่างที่แกงเผ็ดไทยของเราเนี่ยไม่ได้ใส่นะคะก็คือน้ำมะนาวแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นสักเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณสัก2ช้อนชาก็พอค่ะชิมรสดูก่อนนะคะรสชาติของแกงกะหรี่แบบอินเดียเนี่ยก็จะมีทั้งความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวประแลมประแลมหวานนิดหน่อยนะคะบาลานซ์เฉยYou
เมื่อน้ำแกงของเราเดือดนะคะแล้วก็เข้าเนื้อกับเนื้อปูแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะเตรียมข้าวนะคะบาสมาติซึ่งหุงด้วยซาฟรอนนะคะตกแต่งด้วยมันฝรั่งตัดเป็นรูปตัวปูคุณผู้ชมสามารถเสิร์ฟครึ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขารับประทานกันแบบนี้ในน้ำแกงของเราก็มีทั้งเนื้อปูแล้วก็มีทั้งปูเป็นก้ามๆนะคะปูสดๆอยู่ในนี้ด้วยเลยแล้วเราก็จะนำผักชีไทยนะคะมาโรยเป็นอันเสร็จแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้แกงกะหรี่นะคะแบบกะหรี่ปูซูซ่าแบบอินเดียแล้วล่ะค่ะแบบที่2นะคะคุณผู้ชมเราจะใช้กระทะทองเหลืองแบบอินเดียเลยค่ะแน่นอนค่ะคราวนี้เราก็จะใส่น้ำมันพืชเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบความหอมของเนยนะคะใช้เนยด้วยก็ได้ค่ะเราจะใช้แกงเครื่องแกงเผ็ดแดงของแม่พลอยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแกงที่แดงนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะผัดไปพร้อมกับกระเทียมสไลด์เลยนะคะเพิ่มเติมจริงๆในน้ำพริกแกงของไทยเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะมีกระเทียมด้วยเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีรสชาติเป็นของอินเดียมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมสไลด์ไปด้วยใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเครื่องแกงแล้วก็กระเทียมจะได้ไม่ไหม้กระทะทองเหลืองเนี่ยเก๋นะคะคุณผู้ชมใส่เนื้อไก่นะคะวันนี้เราจะใช้อกไก่หั่นเป็นเต๋าใหญ่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะผัดกับเครื่องแกงให้เข้ากันในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมก็จะเติมขมิ้นนะคะและมาซาลามาซาลานี่ล่ะค่ะก็คือเครื่องเทศของอินเดียที่มีกลิ่นแตกต่างจากของไทยค่ะพร้อมแล้วเราก็จะใส่กะทิของแม่พลอยนะคะ1กระป๋องเติมน้ำสุกประมาณ 1/4 ถ้วยพร้อมแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักตามความชอบใจของเราวันนี้เนี่ยมีหัวหอมใหญ่ลูกเล็กๆนะคะมันฝรั่งหั่นเต๋าคอลีฟลาวเวอร์หรือว่าดอกกระหล่ำนิดนึงถ้าคุณผู้ชมต้องการให้มันฝรั่งเนี่ยมันสุกเร็วนะคะเราอาจจะลวกมาก่อนนิดนึงเพราะมันจะสุกช้ากว่าคนอื่นเลยค่ะเมื่อผักทั้งหมดลงไปแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะเก็บเห็ดไว้ก่อนนำมะเขือเทศซึ่งเป็นมะเขือเทศสับนะคะจะใช้มะเขือเทศกระป๋องก็ได้1ลูกใส่ลงไปเติมน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะThank you.
ทรายประมาณ2ช้อนชาเกลือป่นเล็กน้อยค่ะก่อนจะเสร็จนะคะเราจะใส่เห็ดฟางเพิ่มเติมเข้าไปนะคะคุณผู้ชมสามารถเติมขมิ้นนะคะลงไปหรือว่าผงกะหรี่อีกนิดนึงก็ยังได้เพื่อความเหลืองนี่ค่ะนี่ป้าใส่ขมิ้นไปอีกนิดนึงสีมันก็จะเหลืองสดใสมากเลยแล้วเราก็จะใส่มะม่วงหิมพานต์สุดท้ายเลยนะคะจะได้ชามเริ่มเลยค่ะเมื่อแกงของเราพร้อมนะคะคุณผู้ชมสามารถยกลงเสิร์ฟได้ทั้งกระทะทองเหลืองอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะเสิร์ฟนะคะเราก็จะมีผักชีไทยสับนะคะแล้วก็โปรยเพิ่มความหอมแกงอินเดียก็ใช้คอเรียนเดอร์หรือผักชีไทยเช่นเดียวกันนะคะของเขาอาจจะเรียกว่าผักชีอินเดียก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่ารับประทานอาหารแบบไทยๆไปผสมผสานกับอาหารนานาชาตินะคะอร่อยอร่อยได้ที่บ้านของคุณเองนะคะขอให้มีไอเดียสักอย่างค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรนะคะในวันนี้หรือว่าวันไหนก็ตามเขียนมาขอเราได้ตามอีเมลแอดเดรสข้างล่างนี้เลยแล้วเราจะส่งไปให้สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับการหุงข้าวบาสมาติกให้หอมอร่อยน่ารับประทานนั้นทำได้โดยเวลาหุงข้าวให้ใส่น้ำน้อยกว่าหุงข้าวปกติจากนั้นเพิ่มสีสันความน่ารับประทานด้วยสีผสมอาหารจากธรรมชาติที่ได้จากหญ้าแซฟฟรอนและเพิ่มความหอมของสมุนไพรด้วยยี่ราหวานเท่านี้เราก็จะได้ข้าวที่หอมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟกับแกงกะหรี่อินเดียแล้วล่ะค่ะ